ี้ยเราจะมาดูถูกซอกถูกมุมแบบละเอียดมันจะชอบมีเหมือนแบบฝุ่นของนุ่นอะตกลงมาเป็นก้อนใหญ่ๆอีมีแต่รูปพรคือคอนเซ็ปต์ของห้องก็จะเป็นแนวขาวครีมเอาแบบไม่ฉูดฉาดตั้งแต่กูมาอยู่ห้องนี้ก็คือยังไม่ได้อ่านหนังสือยังไม่ได้ทำงานวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแบบไม่มีสาระนะคะหลังจากที่มีสาระมาหลายคลิปแล้วรอบนี้นะคะเราก็เลยมาเปิดรูมทัวร์ห้องของแต่ละคนนะคะว่าแบบในห้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเริ่มที่ห้องเบฟกันก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาห้องบีมนะคะไปค่ะโกโกโกก่อนไปนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คิวของเบฟนะคะลูกหัวห้องเบฟห้องเบฟก็จะอยู่ชั้น2นะคะเชิญค่ะเรียนค่ะก็ห้องคอมเมทนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ข้างล่าสุดก็จะเป็นเตียงนอนคือคอนเซ็ปต์ของห้องก็จะเป็นแนวขาวครีมเอาแบบไม่ฉูดฉาดอันนี้หัวเตียงเบบก็คือบิวอินหมดเลยนะคะตัวข้างเตียงอันนี้กูจิ๊กจักดิ้งมากตัวตรงนี้ก็เหมือนจะใส่พวกเอกสารต่างๆของร้านนะคะแล้วก็อันข้างล่างเป็นใส่พร็อพเอาไว้ถ่ายงานร้านนี้ก็เป็นพรมอันนี้ก็คือได้มาจากอีเกียเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าใส่ในห้องใส่แค่ในห้องนะคะอันนี้ได้มาจากร้านใน IG เดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะพอเดินมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโต๊ะคืออันนี้คือบิวอินหมดเลยนะก็เพราะว่าอยากได้ที่อ่านหนังสือหรือว่าที่ทำงานกว้างๆแต่สุดท้ายตั้งแต่กูมาอยู่ห้องนี้ก็คือยังไม่ได้อ่านหนังสือยังไม่ได้ทำงานเลยนะคะก็คือโต๊ะนี้ก็เลยเป็นที่วางของเนาะก็เก๋ก็จะแบบใส่ของอันนี้ก็ใส่พวกหน้ากากแอลกอฮอล์แล้วก็พวกแบบจิปาถะเก๋นี้ก็จะใส่พวกเครื่องสำอางที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้นะคะเพิ่งซื้อมาใหม่อันนี้ก็เบาะน้องนั่งของร้านที่เอาแบบ Pretty Factory อันนี้คือต้นไม้ที่อยู่ตั้งแต่ตอนแบบย้ายบ้านนะยังไม่ตายเป็นต้นเดียวที่ยังไม่ตายแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งทำงานอะไรเงี้ยอ่ะอย่างอันนี้ก็คือแบบนั่งคิดคอนเทนต์นั่งแบบว่าทีมงานตรงนี้จะเป็นโซนแบบใส่ต่างหูก็แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมที่เบบใช้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน5ขวดคือเบบเป็นคนชอบฉีดแนวฟรุตตี้ฟลอรัลนะคะหอมๆแบบหวานๆไม่ชอบฉีดแบบที่มันฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ข้างในก็คือแอบซ่อนรูปตัวเองไว้นะคะวันนี้ก็คือโล่งมากคือกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรมาเติมดีแต่ว่ายังคิดไม่ออกตรงนี้คืออันนี้ภูมิใจน้องเสือมากเราเพิ่งซื้อมานี่คือที่ใส่ iPad ใช่ป่ะแล้วก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบว่าเอา iPad แบบวางดูทีดีสบายอันนี้ซื้อมาจากของซาร่าต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนแต่งตัวก็จะมีเป็นเสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งแต่จริงแล้วก็คือตู้เสื้อผ้าก็เบฟก็บิวอินนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือตอนบิวอินอะเบฟก็ไม่ได้แบบว่าให้เขาเอาตู้ปิดเพราะว่ามันแพงมากก็เลยแบบว่าเป็นแบบเปิดข้อเสียก็คือมันรกมากเหมือนเราก็ต้องพยายามจัดตลอดเวลาให้มันดูสวยงามเดฟก็เลยจัดเสื้อผ้าแบบไล่สีนะคะไล่สีก็ตั้งแต่ขาวครีมชมพูม่วงเขียวดำอย่างเงี้ยก็คือไล่สีแล้วข้างล่างก็จะเป็นกางเกงกับเสื้อสีแสดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเก๋เดฟก็จะแบบใส่แบบกางเกงกระโปรงกางเกงยีนตอนนี้เต็มตอนนี้แน่นมากนะคะใส่ไม่พอแล้วเครียดมากโซนตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าที่ไม่มีแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์เพราะว่ากระเป๋าที่เป็นแบรนด์ก็บิงซื้อก็จะอยู่ห้องบิงเราก็ไปจิกมาใช้ส่วนของเราก็จะเป็นแบบกระเป๋าไม่แบรนด์ที่ใช้บ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชุดชั้นในเสื้อนอนต่างๆนะคะแล้วก็โซนตรงนี้ก็คือกระจกเอาไว้แบบส่องว่าแบบเราแต่งตัวเข้ากันไหมก็แบบเช็คนิดนึงทั้งตัวนะคะแล้วก็เป็นมุมที่แบบชอบมากของห้องเพราะว่าเป็นมุมเดียวที่มันมีแสงเข้านะแล้วก็ซื้อพรมมาวางนิดนึงให้มันดูแบบน่ารักเผื่อเอาไว้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะมุมถัดไปนะคะก็จะเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งก็เป็นมุมที่หลายคนแบบถามมาบ่อยมากอยากเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างคือโต๊ะเราก็จะแบบไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะก็จะมีการเปิดไฟได้ตรงนี้แล้วก็ซื้อถาดอันนี้มาอันนี้ซื้อมาจาก Shopee นะคะข้างล่างเป็นกระจกตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ะเครื่องสำอางทั้งหมดก็อันนี้ถาดตรงนี้คือคนถามมาหลายคนคือเบบซื้อมาจากอีเกียนะคะประมาณ59บาทก็เอาไว้ใส่ของเนาะแบบว่าใส่เครื่องสำอางต่างๆแบบตามล็อกแล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันเป็นถาดใส่ลิปติกตรงนี้ก็จะเป็นแบบพาเลตตาพาเลตนู่นนี่นั่นนะคะที่ใช้เยอะมากคืออันนี้ก็คือไม่มีเก้าอี้อ่ะแล้วก็คิดว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าเราชอบยืนแต่งไงแบบนี้เข้าใจป่ะ
คนอาจจะดูในช่องของมิ้งมาแล้วบ้างแต่อันนี้เราจะมาดูถูกซอกถูกมุมแบบละเอียดเข้าไปดูกันเลยไหมเออไปโอเคห้องของบีมนะคะก็จะมีขนาดเล็กที่สุดในบ้านแล้วก็อยู่ชั้นล่างสุดก็ตอนที่ทำห้องนะคะก็จะเหมือนแบบเน้นให้มีโต๊ะหนังสือที่ยาวดังนั้นอ่ะโต๊ะหนังสือมันก็จะยาวมากเห็นอย่างที่เห็นกันเนาะแล้วก็มีเก๊เยอะมากๆนะคะแล้วคนนี้คืออะไรคนนี้คือเอามาตกแต่งห้องให้ดูน่ารักแต่เดี๋ยวก่อนคุณสงสัยว่าที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็คือเราอยู่ข้างหัวเตียงเออใช่เพราะว่าเหมือนตอนกลางคืนนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเวลานอนแล้วมันชอบมีแบบขุยๆสีขาวๆเหมือนปุยนุ่นออกมาแล้วก็เลยเหมือนดูดฝุ่นบ่อยมากใช่แล้วก็แบบผมมันเยอะอ่ะก็เลยแบบทนไม่ไหวก็เลยชอบดูดตอนกลางคืนก็จะมีเสื่อโยคะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนพวกนี้มันไม่สามารถออกไปวิ่งข้างนอกได้ก็ออกกำลังกายในห้องคนเดียวแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้คือเก้าอี้ที่เหมือนนั่งไปแล้วแล้วก็พังไปแล้วเลยเอามาวางของดูในคลิปแรกที่บอกว่าเก้าอี้ถูกมากก็คือตอนนี้พังแล้วไงแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเตียงนอนที่ซื้อมาจากอีเกียซึ่งข้อเสียของมันเลยก็คือข้างล่างมันไม่ได้มีแผ่นไม้รองเตียงอ่ะแล้วเวลาเหมือนนอนอ่ะมันจะชอบมีเหมือนแบบฝุ่นของนุ่นอ่ะตกลงมาเป็นก้อนใหญ่ๆจะหยิบขึ้นมาให้ดูไหนไม่เจอฝุ่นแต่ว่าเจอโพล่าตรงนี้นะคะหัวเตียงเนี่ยจะมีโคมไฟซึ่งตอนแรกอะซื้อมาจะหนีบแต่ว่ามันหนีบไม่ค่อยอยู่ก็เลยเอามาวางบนเตียงเพราะว่าตอนกลางคืนเราก็เหมือนดูหนังอะไรเงี้ยเราก็ขี้เกียจลุกขึ้นไปปิดสวิตช์ไฟก็เลยต้องมีโคมไฟอันจิ๋วตรงนี้วางไว้แต่หมูตัวนี้กับเสื้อตัวนี้คืออันยังหมูตัวนี้ก็คือซื้อมาจากแบบร้านทั่วไปแล้วก็เอาเสื้อคนๆมาใส่แทนคนๆตรงนี้นะคะก็คือเป็นเก๊ะสูงซึ่งจริงๆแล้วชั้นบนอ่ะมันก็จะเก็บของไม่ถึงใช่ปะก็เลยเหมือนไว้เก็บพวกแบบตุ๊กตาที่แบบเอาไว้ตกแต่งห้องอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดูหลบๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนเก็บหนังสือเนี่ยกูขอดูรูปมึงหน่อยดิอีมีแต่รูปพรอนแล้วก็แบบเป็นพวกเอกสารแล้วก็หนังสือที่เก็บสะสมไว้อะไรเงี้ยหนังสือเรียนภาษาตรงนี้ก็คือเป็นโซนกระเป๋านะคะโดยเหมือนบีมก็จะแบ่งไว้เป็นสีดำโซนสีดำก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็มีถุงผ้าแบบที่ชอบใช้บ่อยๆกองๆอยู่ตรงนี้ร่วมๆกันอันนี้ก็คือเตารีดลบดีก็คือทุกอย่างมันเก็บแบบไม่ค่อยเป็นสัดส่วนเนาะแล้วก็ตะกร้านี้นะคะถ้าเป็นตะกร้าใส่พวกแบบมาสพวกน้ำตาเทียมเพราะว่าเพิ่งไปทำเลสิกมาแล้วก็เลยต้องหยดน้ำตาเทียมเยอะมากอุ๊ยตายละเป็นรูปที่ไปถ่ายกับเบฟแล้วก็อันนี้คือทริปที่เคยไปกับเพื่อนเมื่อตอนปี2ปี3อ่ะไปเกาหลีด้วยกันแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีต้นไม้น้อยคืออันนี้คือทนมากลืมรถเป็นสัปดาห์ก็ยังอยู่แต่ว่าต้นอื่นคือตายไปหมดแล้วโต๊ะมันรกๆหน่อยเนาะเพราะว่างานมันเยอะโต๊ะคนทำงานนะคะเก๊ะนี้นะคะก็เป็นเอกสารของที่ทำงานเหมือนกันเก๊ะนี้นะเป็นแบบเครื่องเขียนก็จะแบบว่าใส่พวกสมุดหนังสือสมุดโน้ตแบบเยอะมากแล้วก็มีสติกเกอร์คือทุกคนอย่าเพิ่งงงเนาะว่าเรามีกี่เก๊ะคือห้องบีมอ่ะนับดูแล้วมันมีประมาณ14เก๊ะอ่ะอันนี้ก็คือเก็บของติดประถาเหมือนกันตู้เสื้อผ้าบีมนะคะก็เขินๆที่จะเปิดเพราะว่ามันเล็กแล้วมันก็รกมากมันก็จะไม่ได้แบ่งเป็นสัดส่วนอะไรมากแต่มันก็จะแบ่งประมาณว่าโซนนี้นะคะจะเป็นโซนชุดไปเที่ยวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเสื้อยืดเสื้อนอนเสื้อออกกำลังกายอีกฝั่งนึงจะเป็นชุดทำงานหมดเลยจะเป็นพวกเดรสกระโปรงอะไรเงี้ยเพราะว่างานบีมเขาห้ามใส่กางเกงตัวไหนใส่บ่อยคะไปทำงานเราใส่เสื้อตามสีมงคลประจำวันเท่านั้นต่อไปเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็คือตรงนี้จะเป็นโซนวางแบบสกินแคร์ตัวนี้จะเป็นพวกเครื่องสำอางแบบบางทีเราตื่นเช้าไปทำงานอะไรเงี้ยแต่งหน้าไม่ทันก็จะยกถุงนี้ไปทำงานเลยแล้วก็นี้จะเป็นแปรงแต่งหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบโลออนครีมเซอร์โทนเนอร์อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในตะกร้านี้ทั้งหมดเก๊ะนี้นะคะจะเป็นเก๊ะที่บรรจุมาร์กหน้าทั้งหมดที่มีแล้วก็ค่อยๆใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องสำอางที่ยังไม่ได้ใช้เยอะมากได้มาจากแบบเจ๊ๆทุกคนไม่เคยซื้อเลยช่วงนี้บีมอินกับการแบบไหว้เจ้าสายมูมากก็จะเหมือนแบบเพราะว่าอาชีพเราอ่ะมันจะต้องเหมือนทำการค้าขายกับคนอื่นดังนั้นอ่ะมันก็ต้องพึ่งโชคลาภด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราบูชาไว้ก่อนก็ไม่ผิดก็เลยทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะก็คือสวดมนต์ตอนเช้าต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ำแล้วจ้าตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซนแบบของที่ใช้อยู่เป็นประจำนะตรงซิงค์นะไอเทมที่บีมชอบมากเลยก็คืออันนี้ที่ล้างหน้าแล้วก็มีลำโพงเปิดเพลงดังๆอาบน้ำแล้วมันก็กันน้ำด้วยก็เลยแบบกำลังดีตอนนี้นะคะก็จบสำหรับการรูมทัวร์ของบีมแล้วนะมันแบบเป็นของ normal normal มากเออแล้วเราก็ไม่ค่อยได้นอนห้องตัวเองด้วยไงนานๆครั้งมากแบบสัปดาห์ละครั้งถึงจะได้มานอนห้องตัวเองเพราะว่าปกติจะไปนอนกับเจ้บิงเพราะว่าประหยัดแอร์ก็เลยไม่ค่อยได้นอนห้องตัวเอง
โอเคจบแล้วนะคะกับห้องของพวกเรา2คนนะคะห้องเบฟกับห้องบีมก็จะเห็นได้ว่าห้องของพวกเรานั้นมินิมอลมากถ้าใครอยากได้คลิปอะไรแนวนี้อีกก็เม้นมาเลยนะคะข้างใต้นี้ชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์ลืม Subscribe นะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย